สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนทำระบบหวยนะครับโดยใช้หุ่น Armor Stand ในการควบคุมนับเวลาในการสุ่มเลขหวยก็จะมีเลข1ถึง9นะครับถ้าใครซื้อเลขตรงเมื่อครบ15นาทีแล้วหวยออกก็จะได้รับเงิน 1,000 ในการซื้อหวยราคา100แล้วก็จะมีชื่อในแชทขึ้นว่าใครซื้อหวยถูกบ้างและออกเลขอะไรนะครับในขั้นตอนแรกให้เราสร้างสกอร์ก่อนนะครับสกอร์บอร์ดสร้างมา2สกอร์ก็คือใช้คำสั่งสกอร์บอร์ด objective add ในสกอร์แรกให้เป็นสกอร์หวยนะครับ dummy แบบนี้นะครับแล้วก็สกอร์จับเวลา second dummy ใช้ในการจับเวลานะครับหวยออกทุก15นาทีทีนี้ในขั้นตอนแรกเราสร้างหุ่นนะครับหุ่น Armor Stand โดยให้วาง command test for at e ทายเท่ากับ Armor Stand นะครับเขียนไป test for at e วงเล็บทายเท่ากับ Armor Stand name เท่ากับ LOTTO เหมือนชื่อสกอร์ที่สร้างเลยนะครับก็x เท่ากับให้เราเว้นมา1 2 3 4 4 4ช่องแล้วก็วางบล็อกแล้วก็ขึ้นมาครับ48 528ให้เราใส่ไปในคอมมานด์45 y เท่ากับ5 z เท่ากับ128 45 528แบบนี้ครับแล้วก็ใส่ r เท่ากับ1นะครับก็วงเล็บปิดปรับไว้เป็น repeat all active ตั้ง delay ไว้สัก20ก็ได้นะครับจากนั้นตรงนี้ให้วางเป็น redstone comparator ให้หันหน้าไปด้านนี้ครับแล้วก็ sticky piston เอาไว้ดัน redstone แบบที่ติดนะครับแล้วก็วาง redstone แบบนี้แล้วก็ให้วาง command ตรงนี้3 commandคอมมานด์แรกให้เราเขียนว่า summon armor stand แล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับ lotto lotto แบบนี้แล้วก็ตามด้วยพิกัดในการวางก็คือตรงนี้45 48 5 128พิกัดเดิมครับ48 5 128ต่อมาคอมมานด์ที่2เขียนว่า scoreboard player at e tie เท่ากับ armor stand name เท่ากับ lotto วงเล็บปิดแล้วก็ชื่อสกอร์นะครับ lotto 0ก็คัดลอกไว้ด้านบนก็เปลี่ยนสกอร์ครับปรับเป็น chain all activeด้านบนนี้ให้เขียนเปลี่ยนชื่อสกอร์นะครับจากลอตโต้เป็น second อันนี้เขียน900ก็คือ15นาทีหวยออกทุก15นาทีนะครับปรับเป็น chain all active ต่อมาให้เราลองทุก redstone ระวางมันก็จะ summon หุ่นชื่อลอตโต้มาตรงนี้นะครับส่วน command นี้เป็นการตรวจ Armor Stand ว่าอยู่ในพิกัด45 5 128หรือเปล่าอันนี้48 5เขียนผิดนะครับอันนี้เขียน45ต้องเขียน48อันนี้มันตรวจเจอแล้วมันก็จะดันออกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หุ่นโดนทุบหายไปมันก็จะกลับมานะครับมันตรวจเจอมันก็จะดันออกเราจะเห็นได้ว่าอันนี้มันซ้อนกันมี2ตัวไม่ใช่ซ้อนนะครับตัวนี้ตัวเก่าที่ทำไว้ลืมทุบออกนี่ครับมันจะมีเวลา900พอเราทุบออกไปก็จะเป็น900ส่วนเลขหวยของหุ่นตัวนี้ก็คือเลข0นะครับเรายังไม่ได้ทำคอมมานด์ต่อมาเป็นคอมมานด์ระบบนับเวลา
คอมมานด์นับเวลาให้วนนะครับประมาณ7คอมมานด์วางไป7คอมมานด์แล้วคอมมานด์แรกเขียนว่าScoreboard player remove at e ทายเท่ากับ armor stand name เท่ากับ lotto ให้ remove score second นะครับ second 1 command แรกให้ปรับเป็น repeat always active แล้วก็ใส่ delay 20ก็คือทุก1วิจะลดคะแนนเวลานะครับครับ900 896 895มันก็จะลดลงเรื่อยๆทีนี้เรามากำหนดว่าเมื่อไหร่ที่เหลือ300นะครับจาก900หมายความว่าเหลือ300วิให้ส่งข้อความเตือนในแชทกับทุกคนว่าหวยจะออกในอีก5นาที5นาทีก็คือ300วิถ้าเราเขียนไปว่าหวยจะออกในอีก5นาทีแล้วก็ใส่พิกัดที่เป็นจุดที่เราสามารถไปซื้อหวยได้นะครับปรับเป็น Share แล้วก็ Always Active ต่อมาคอมมานด์ที่3เขียนเหมือนคอมมานด์ที่2เลยครับแต่ว่าเราเปลี่ยนจาก300วิเป็น60 Second ตรงนี้ครับ Second แก้จาก300เป็น60เพื่อเป็นข้อความเตือนอีกรอบแล้วก็ไปแก้ข้อความด้านหลังว่าหวยจะออกในอีก1นาทีแบบนี้ครับแล้วก็พิกัดที่สามารถไปซื้อหวยได้อันนี้เราก็แก้และปรับเป็น chain always active ต่อมาในคอมมานด์ที่4นะครับให้เราเขียนว่า execute at e time เท่ากับ armor stand นี้เท่ากับ lotto score เมื่อไหร่ที่วินาทีลดมาถึง0แล้วนะครับให้ตัวหุ่นนี่แหละเป็นการใช้คำสั่ง scoreboard player random at s lotto 1-9 ก็คือให้สุ่มเลขหวยที่จะออกนะครับในวิที่0เมื่อเวลาครบ15นาทีแล้วให้ออกเลข1ถึง9มา1เลขก็คือคะแนนของคุณเองปรับเป็น chain แล้วก็ always active และในคอมมานด์ต่อมานะครับเขียนเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นลบ1เมื่อมี second เท่ากับลบ1อันนี้คัดลอกไว้เลยนะครับคอมมานด์ต่อไปก็เขียนเหมือนกันให้ใช้คำสั่ง scoreboardplayer set at 8 lotto 0ก็คือให้เซตเลขหวยของตัวเองกลับไปเป็น0นะครับเพราะว่าหวยได้ออกไปแล้วคอมมานด์ต่อมาก็คือเขียนเหมือนเมื่อกี้เลยครับ execute at e time เท่ากับ armor stand name เท่ากับ lotto score second ลบ1ก็อันนี้เป็นคำสั่งเซตคะแนนให้ผู้เล่นทุกคนในแมป scoreboard player set at a lotto 0ก็คือผู้เล่นทุกคนจะโดนเซตกับคะแนนหวยไปเป็น0แล้วก็ปรับเป็น chain always active นะครับต่อมาคอมมานด์สุดท้ายเขียนเหมือนเมื่อกี้เลยครับแต่เปลี่ยนจาก score second ลบ1เป็น900จากลบ1นะครับหมายถึงว่าให้ใช้คำสั่ง scoreboard playerset at 8 second 900ก็คือเปลี่ยนเวลาจากเมื่อหมดเวลาแล้วกลับไป900วิใหม่นะครับปรับเป็น chain always active ทีนี้เราก็ได้ระบบเวลาที่วนแล้วนะครับ900วิตอนนี้เหลือ600มันก็จะวนไปเรื่อยๆพอเหลือ0มันก็จะกลับมาเป็น900ใหม่ก็คือการที่หวยออก1รอบต่อมานะครับเป็นระบบเลขอันนี้คือเลขถ้าหวยซื้อเลข1แบบนี้ครับ1คอมมานด์แล้วตรงนี้ต่อ3คอมมานด์แล้วก็ข้างล่าง1คอมมานด์ต่อคอมมานด์แบบนี้นะครับนี่คือเลข1 1เลขที่จะซื้อหวยคือเราสามารถกำหนดเลยได้ไปเลยได้ว่าอันนี้คือเลข1ในคอมมานด์แรกนะครับให้เราเขียนไปว่าtell raw at a ก็คือส่งข้อความในแชทว่าหวยได้ออกเลข1อันนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะครับต่อมาในคอมมานด์ที่2ให้ใช้คำสั่ง execute at a
ที่มีสกอร์ลอตโต้เท่ากับ1นะครับให้ใช้คำสั่งเฟในการบอกว่าตัวเองถูกรางวัลและได้รับเงินปรับเป็นเชนออเวกทีฟต่อมาในคอมมานด์ที่3นะครับใช้คำสั่ง execute at a score lotto เท่ากับ1ให้ใช้ scoreboard player at sm 1000ปรับเป็นเชนออเวกทีฟก็คือใครที่หวยตรงนะครับก็จะได้รับเงิน 1,000 ถ้าซื้อถูกส่วนคอมมานด์ด้านล่างนี้ให้เขียนว่า set block แล้วก็ set block เป็นพิกัดด้านบน block set block เป็น air ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องปรับอะไรให้ไปปรับที่ delay ปรับประมาณ25นะครับส่วนคอมมานด์นี้คอมมานด์หวยออกหวยถ้าหวยออก1ให้เขียนไปว่า execute at eไทเท่ากับ armor stand name เท่ากับ lotto score เท่ากับ lotto เท่ากับ1อันนี้หมายความว่าถ้าหุ่นสุ่มในสุ่มคะแนนหวยได้เป็นเลข1นะครับสุ่มเลขที่ออกได้เลข1ให้หุ่นตัวนี้ใช้คำสั่ง set box ในพิกัดนี้เลยครับพิกัดหน้าบน command ตรงนี้ command ที่เราset box air 57423แบบนี้ครับต่อมานะครับเราก็ต่อสร้างหวยเลขที่2เลขที่2ก็ทำเหมือนเลข1เลยครับวางแบบนี้ก็ต่อ3คอมมานด์คอมมานด์แรกเขียนไปว่าเลขที่ออกเลข2แล้วคอมมานด์ที่2ก็เขียนว่าคนที่มีลอตโต้เท่ากับ2ตรงนี้ครับแก้ด้านหน้าจาก1เป็น2ถ้าลอตโต้เท่ากับ2ให้ส่งข้อความว่าถูกรางวัลปรับเป็น chain always activeแล้วก็อันที่3ใช้คำสั่ง scoreboard เพิ่มเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมแก้ตรงลอตโต้เป็นเลข2นะครับเลข2ปรับเป็น chain always active แล้วก็บล็อกตรงนี้ set block set block บน command ขึ้นมา1บล็อกนะครับ set block air แล้วก็ตั้ง delay 25ทำแบบนี้ครับแบบนี้ไปทั้งแถวเลยจนครบ10เลขอันนี้อันที่2ก็ปรับเป็น chain always active แล้วก็เขียนมันด้านล่างนะครับให้หุ่นเป็นคน set box ตรงนี้เขียนลืมชื่อ box นะครับ less stone boxถ้าหวยออกเลข1ให้เซตบล็อกตรงนั้นนะครับส่วนอันที่2ถ้าหวยออกเลข2ให้เราแก้ลอตโต้เป็น2แล้วก็ให้เซตบล็อกตรงพิกัดนี้ครับบนบล็อกนี้58423อันนี้57423เปลี่ยนเป็น58ทีนี้เราก็ได้ระบบหวยแล้วนะครับเรามาทดลองระบบที่เราได้เขียนไป scoreboard player set at e tie เท่ากับ armor stand name เท่ากับ lotto ให้เซตคะแนนเวลานะครับ302เปลี่ยน second เป็น302นี่302 301 300เพราะ300นี่ครับสังเกตข้อความในแชทมันจะบอกว่าอีก5นาทีหวยจะออกแล้วก็พิกัดซื้อทีนี้มาลองใน60วินะครับตั้งไป62เพราะคอมมานด์ที่เราเขียนไปเราเขียน60วิกับ300วิพอเหลือ60ก็จะมีข้อความบอกว่าอีก1นาทีหวยจะออกทีนี้
เราลองมาเปลี่ยนเป็น5วิสุดท้ายตอนนี้เหลือ5วิมันก็จะวนกลับไป900ใหม่นะครับทีนี้ต่อมาให้เราทำที่ซื้อหวยใน command set box ตรงนี้นะครับให้เราปรับเป็น repeat always active ด้วยนะครับอันนี้คือ2ทีนี้มาทดสอบใน command ที่4ของแถวนี้นะครับมันจะสุ่มเลข1ถึง9ให้เปลี่ยนเป็น1ถึง2 1ถึง2ทีนี้เราลองมาทดสอบนะครับ3วิ2 1หวยออกเนี่ยครับมันเซตบล็อกตรงนี้หวยออก2แต่หวยเรายังไม่ได้ซื้อทีนี้เรามาทดลองนะครับมีเงิน100ซื้อเลข1ไปแล้วถ้าเราซื้อซ้ำมันจะบอกว่าเราซื้อไปแล้วอันนี้คือระบบซื้อหวยอันนี้มาทดสอบระบบก่อนนะครับถ้าหวยออกให้ตรงกับเลข1นี่ออก2อีกรอบนะครับออก2เลขเราก็จะถูกเซตกลับไปเป็น0ทีนี้เราลองมาเพิ่มเงินแล้วบังคับให้มันออกเลข1มีเงิน100แล้วเราไปซื้อเลขหนึ่งนะครับแล้วเราบังคับให้มันออกเลขหนึ่งตรงนี้หวยออกเลขหนึ่งเราก็จะได้เงิน 1,000 ครับแล้วก็มีข้อความว่าชื่อของเราถูกรางวัลลอตเตอรี่รับ 1,000 ได้เงิน 1,000 ครับแต่อันนี้เราก็ยังเป็นเลขหนึ่งเพราะว่าเวลายังไม่ถึงเวลาหวยออกทีนี้ถ้าเราอยากเพิ่มให้มีเลข3แล้วก็วางตรงนี้ครับแล้วเขียน set box airดีเลย์25แล้วก็3คอมมานด์คอมมานด์นี้บอกว่าหวยออกเลข3คอมมานด์นี้บอกว่าใครถูกหวยและคอมมานด์สุดท้ายบอกว่าให้คนที่มีสกอร์ลอตโต้3ได้เงิน 1,000 นะครับทำแบบนี้แล้วเราก็มาต่อในคอมมานด์ที่3ว่าถ้าหุ่นตัวนี้ครับมีสกอร์หวยเท่ากับ3ให้เซตบ็อกพิกัดนี้เป็นเลสโตนทำแบบนี้ครับทำไปเลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9แบบนี้ครับแล้วก็มาแก้ในคอมมานด์นี้ครับตามที่เราต้องการเลยหรือจะเป็นเลข10เลข11ว่าให้เราสุ่มไปเลข1ถึงมีกี่เลขที่เราสร้างนะครับก็เขียนไปตามที่เราต้องการเลยต่อมาเป็นระบบซื้อหวยระบบซื้อหวยก็ใน1ช่องนะครับ1แถวก็คือ1เลขคอมมานด์แรกเขียนว่า title @p score ถ้าใครซื้อหวยแล้วนะครับหมายความว่าตัวเองมีเลขหวยในตัวคือเลข1ถึง9 1.9 หมายความว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9ให้ส่ง title ว่าคุณซื้อหวยแล้วก็คือถ้าซื้อแล้วจะซื้อซ้ำไม่ได้ต่อมาในคอมมานด์ที่2เพราะคอมมานด์นี้เป็นคอมมานด์ที่บังคับว่าให้เทสเงินเฉพาะผู้ที่มีหวยเป็น0นะครับเทสเงินว่ามีเงิน100พอซื้อหรือเปล่าในวงเล็บของ @p score lotto เท่ากับ0หมายความว่าให้ใช้คำสั่งเทสเฉพาะคนที่มีหวยเป็นเลข0หรือยังไม่ได้ซื้อหวยคอมมานด์นี้จะทำงาน2อันแรกนะครับอันแรกจะทำงานให้กับคนที่ซื้อหวยไปแล้วคอมมานด์ที่2จะทำงานให้กับคนที่ยังไม่ได้ซื้อหวยส่วนคอมมานด์ที่3มันจะทำงานก็ต่อเมื่อคอมมานด์ที่2ทำงานก็คือถ้าตรวจพบว่าผู้เล่นนั้นยังไม่ได้ซื้อหวยคอมมานด์ต่อมาก็จะทำงานโดยการเซตเลขหวยของผู้เล่นคนนั้นเป็นเลข1นะครับก็คือแถวที่ซื้อหวย1เซตเป็น1และปรับเป็น chain conditional always active ส่วนอันนี้ปรับเป็น chain และ always active ต่อมาคอมมานด์ที่4เป็นการ remove เงินนะครับ scoreboard player remove @p แล้วก็ชื่อ score เงินให้ลบเงิน100ปรับเป็น chain conditional always active คอมมานด์สุดท้ายก็คือ title @p title เพื่อบอกว่าซื้อหวยเลข1สำเร็จต่อมาถ้าเราจะสร้าง
ที่ซื้อเลขที่2นะครับเราก็ทำเหมือนอันแรกเลยก็วางไปในคอมมานด์แรกให้เป็นคอมมานด์ส่งไตเติ้ลอันนี้เหมือนอันแรกเลยครับอันที่2แล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมเลยส่งไตเติ้ลว่าถ้ามี1ถึง9ก็บอกว่าคุณซื้อหวยแล้วต่อมาในคอมมานด์ที่2นี่ครับคอมมานด์ที่1บอกว่าซื้อหวยไปแล้วคอมมานด์ที่2ให้เทสเงินสำหรับคนที่มีสกอร์หวยเป็น0เท่านั้นให้ปรับเป็น Chain Always Active ต่อมาอันที่3เป็นการเซตเลขนี่ครับคอมมานด์เซตเลขหวยแก้จากเลข1นะครับเป็นเลข2แล้วก็ปรับเป็น Chain Conditional Always Activeเมื่อเซตเลข2แล้วก็เป็นการรีมูฟเงินตรงนี้รีมูฟเงิน100เหมือนกันเลยครับเราเปลี่ยนแค่คอมมานด์ที่3แล้วก็ปรับเป็น Chain Conditional Always Active ต่อมาคอมมานด์ไตเติ้ลคอมมานด์สุดท้ายนะครับบอกไตเติ้ลว่าเราซื้อเลข2สำเร็จให้เราแก้เลข1เป็นเลข2ปรับเป็น Chain Conditional Always Active แค่นี้ครับทีนี้หวยของเราเป็นเลข1เราจะมาซื้อเลข2ซื้อไม่ได้ครับเพราะเราซื้อหวยไปแล้วงั้นเรารอเวลาที่หวยออกนี่ครับจะออก1 2ออก1นะครับเราก็ได้เงินแล้วก็ถูกแล้วก็มีเงิน 2,000นี้เราลองมาซื้อ2เงินลด100นะครับแล้วเราจะไปซื้อ1ซื้อไม่ได้นะครับเพราะซื้อไปแล้วถ้าซื้อ2ซ้ำก็ซื้อไม่ได้ซื้อไปแล้วทีนี้พอถึงเวลาหวยออกมันก็จะออก2แล้วก็ถูกอีกครับ 2,900 แล้วเราได้เงิน2รอบ 2,000 ทีนี้เราก็วางต่อไปเลยครับอยากให้มีกี่เลขแต่ขอแนะนำว่าให้สร้างเลขหวยเลข1ถึง9ก็พอนะครับแล้วก็เรามาสร้างตรงนี้เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 9เลขไม่เยอะเกินไปนะครับผู้เล่นจะได้ซื้อถูกอันนี้คือจากการที่ทดลองใช้ในการเปิดแมตช์ให้สร้างเลข1ถึง9นะครับทั้งหมดก็แค่นี้ครับโดยให้เราสร้างหุ่นมา1ตัวแล้วก็ใช้คอมมานด์ test forAdE ในการป้องกันหุ่นโดนคิวนะครับถ้ามันกลับมาใหม่เวลาก็จะกลับมาเป็น900เลขของมันก็จะเป็น0ส่วนคอมมานด์นี้ก็กำหนดว่าเมื่อเวลาให้เป็นการลดเวลาหุ่นลดเวลาไปเรื่อยๆคอมมานด์แรกดีเลย20ส่วนแถวนี้นะครับถ้าหุ่นออกเลข1ก็ให้ได้รับเงินเลข2ก็ให้เซตบล็อกนะครับเซตบล็อกตรงนี้ให้หุ่นเลข3เซตบล็อกตรงนี้ไปเรื่อยๆทั้งหมดก็แค่นี้ครับ1 2 3 4ระบบแล้วก็คอมมานด์ขายอีก9ช่องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อความแสดงเลขให้เห็นเฉยๆนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของระบบหวยนะครับแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ